สวัสดีครับผมเต้ร็อกยูนะครับวันนี้จะมาเทสเอฟเฟกต์ Silver Tech นะครับรุ่น Dive N5 Plus นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Silver Tech เลยนะครับเป็นเสียงแตกนะครับตาย distortion นะครับค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะมึนไปนิดนึงนะครับตอนผมได้มาแรกๆเนี่ยก็งงเหมือนกันเพราะว่าปุ่มมันเยอะมากนะครับจะเห็นว่าเนี่ยปุ่มปรับทั้งหมดนะครับจะมี7ปุ่มปรับครับแล้วยังมี selector นะครับขั้นกลางอยู่5แก๊กนะครับผมทั้งหมดนับรวมระหว่างปุ่มปรับกับ selector เนี่ยนับเป็น12นะครับเพราะปุ่มปรับ7 selector อีก5นะครับตั้งแต่ผมเล่นเอฟเฟคก้อนมานะครับเสียงแตกที่เจอมาแบบสไตล์แบบก้อนเดียวแล้วแบบสวิตช์เดียวนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ปุ่มปรับกับ selector เยอะที่สุดนะครับผมจะอธิบายทีละปุ่มนะครับต้องค่อยๆดูตามนะครับไม่งั้นจะงงได้อันแรกก็คือวอลลุ่มปกติค่าความดังเบานะครับแล้วก็ปุ่มเกนครับอันนี้ค่าความแตกมากแตกน้อยของเอฟเฟคนะครับแล้วก็บรรทัดล่างนะครับบรรทัดที่2เนี่ยเป็นความถี่ต่างๆครับก็คือเทปเบิลนะครับมิดเดิลแล้วก็เบสครับก็คือเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เสียงทุ้มนะครับอันล่างสุดก็คือปุ่มรีโซแนนซ์นะครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นพรีเซนต์นะครับทีนี้มาดูที่selector บ้างนะครับ selector บนก็จะเป็น gain structure นะครับก็จะมี vintage นะครับมี modern แล้วก็มี ultra นะครับสวิตต์ต่อมานะครับจะเป็น low end eq นะครับตัว m เนี่ยก็คือ medium นะครับตัว t ก็คือ tight นะครับตัว h ก็คือ heavy นะครับสวิตต์ต่อมานะครับก็คือสวิตต์ของ top end attack นะครับ p 1ก็คือ mid and high frequency นะครับตัว n เนี่ยก็คือเราไม่ใช้นะครับเป็น normal ตัว p 2ก็คือ high frequency นะครับสวิตต์ต่อมาก็คือ mid range นะครับตัว m ก็คือเสียงกลางครับตัว L ก็จะเป็นเสียงโลครับตัว H ก็จะเป็นเสียงไฮมิดครับสวิตต่อมานะครับจะเป็น Gain Structure นะครับจะมีไฟ LED แสดง2จุดนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไฟสีเขียวข้างบนนะครับจะใช้ Low Structure นะครับแต่ว่าถ้าสลับขึ้นมาข้างบนแก๊ก1นะครับจะเป็นไฟสีแดงก็คือ High Structure ครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็น Tone Intensity นะครับสถานะตอนนี้เป็นไฟสีฟ้านะครับก็จะคือ High End ครับแต่ว่าถ้าเราสับลงปุ๊บจะเป็นไฟสีเหลืองก็จะเป็น Low End นะครับอันนี้ก็คือปุ่มปรับทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับทีนี้เรามาลองเสียงกันครับอันนี้เป็นเสียงคีนกีตาร์เปล่าๆก่อนนะครับลองเหยียบเอฟเฟคครับโหเสียงแรงดีทีเดียวนะครับอันนี้ผมปรับปุ่มทุกอย่างไว้ตั้งกลางหมดนะครับวอลลุ่มนี้ตรงกลางนี้ก็บาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับทีนี้มาไล่ที่ปุ่มดูก่อนเดี๋ยวดูปุ่มเกนก่อนนะครับพอปิดเกนปุ๊บมันก็เหมือนกับปิดทุกอย่างเลยนะครับพอค่อยๆเปิดเกนขึ้นมาเล่นเป็นแตกอ่อนๆได้นะครับลองค่อยๆเปิดเกนขึ้นมาครับเดี๋ยวผมดีดไปด้วยนะเปิดเกนขึ้นมาด้วยเปิดเกนสุดนะครับเนื้อเสียงเนี่ยยังโอเคนะครับทีนี้มาดูที่ความถี่นะครับนะครับต่อไปมาดูกันที่เสียงกลางครับเดี๋ยวเปิดเสียงกลางสุดนะครับต่อไปมาดูย่านความถี่ของเสียงแหลมนะครับปิดสุดนะครับอันนี้ก็คือทุ้มไปเลยนะครับเสียงแหลมไม่โผล่เลยค่อยๆเปิดเสียงแหลมมานะครับThank you.
อ๋อเสียงแหลมนะครับก็ทุกอย่างก็ทำออกมาได้โอเคนะครับความถี่ต่างๆนะครับต่อมามาดูข้างล่างนะครับว่า Resonance นะครับในคู่มือเนี่ยบอกว่า Resonance เนี่ยจะเป็นเสียง Low End Frequency นะครับคือค่าความถี่ของเสียง Low นะครับลองเล่นดูนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับก็คือย่านความถี่ของเสียงโลอีกทีนะครับสำหรับ Resonance นะครับปรับไว้กลางแล้วกันทีนี้มาดูกันที่ปุ่ม Present บ้างนะครับลองปิดดูนะครับสำหรับพรีเซตนะครับที่ผมลองเนี่ยเหมือนกับมันจะค่อยๆ คลายเสียงทำให้ดูพุ่งดูแผดมากขึ้นนะครับถ้าเปิดสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มทั้ง7ปุ่มนะครับทีนี้มาดูกันที่สวิตช์นะครับเซกเตอร์สวิตช์อันแรกครับเกนสตรัคเจอร์สวิตช์นะครับอันนี้มันจะให้เลือกสไตล์นะครับว่าจะเป็นวินเทจเป็นโมเดิร์นหรือว่าเป็นอันต้านะครับตอนแรกเนี่ยผมจะปรับไว้กลางหมดนะครับซึ่งกลางเนี่ยก็คือโมเดิร์นนะครับเดี๋ยวลองเป็นวินเทจดูบ้างนะครับต่อไปมาดูกันที่อันต้าดูบ้างนะครับนะครับอันต้าก็จะดูรุนแรงขึ้นนะครับทีนี้มาที่โมเดิร์นกลางๆนะครับกลับมาที่โมเดิร์นนะครับทีนี้มาดูสวิตช์เซเลคเตอร์อันต่อไปครับอันนี้ก็คือ low end นะครับเลือกระหว่าง M T แล้วก็ H นะครับซึ่งมาดูความแตกต่างกันนะครับอันนี้ตรงกลางก็คือตัว T ตัว M เนี่ยก็คือ medium นะครับทีนี้ลงสุดนะครับตัว H ก็คือ Heavy นะครับนะครับทีนี้ปัดมาที่กลางเหมือนเดิมครับก็คือตัว T ครับนะครับทีนี้มาดูกันที่สวิตช์ที่3ครับสวิตช์ของ Top End นะครับคู่มือก็จะบอกว่าเป็นเสียงของ Picking Attack นะครับก็คือเสียงกระแทกนะครับอันนี้ผมปรับไว้ที่ตัว N นะครับปัดขึ้นนะครับก็จะเป็น P1 คือ Mid and High Frequency ครับตัว P2 ก็คือ High Frequency นะครับอ่ะ
อันนี้ก็จะเป็นโหมดของ Top End Switch นะครับอันต่อมานะครับเป็น Mid Range นะครับก็จะมี M อยู่ข้างบน L อยู่ตรงกลางแล้วก็ H อยู่ล่างสุดนะครับปัดมาดูที่ M นะครับตัว H ก็จะเป็นเสียง High Mid ครับกลับมาที่ปกตินะครับอันกลางต่อไปเดี๋ยวมาลองสวิตช์ข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นเกนสตรัคชั่นนะครับปัดมาข้างบนจะเป็นไฟสีแดงนะครับจะเป็นไฮสตรัคชั่นครับต่อมานะครับเราปัดมาเป็นโหมดของ low struction ไฟสีเขียวนะครับแล้วก็ปัดลงข้างล่างครับจะเป็นไฟสีฟ้าขึ้นก็จะเป็น high end นะครับของ tone intensity ครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ลองปรับให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับคร่าวๆดูนะครับเสียงเกนเยอะหน่อยนะครับเกนสตรัคเจอร์สวิตช์ผมจะไว้ที่อันต้านะครับโลเอนสวิตช์นะครับผมจะไว้ที่ตัว M นะครับแล้วก็ปรับให้เสียงกลางกับเสียงแหลมมันขึ้นมานิดนึงนะครับพรีเซตผมจะปรับขึ้นมานิดนึงลองเล่นดูนะครับโอ้โหเสียงนี่โหดรุนแรงมากนะครับลองโซโล่บ้างอ่ะเสียงหนักแน่นโหดมากนะครับแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างกว้างนะครับอย่างที่ผมบอกครับตั้งแต่เล่นเอฟเฟกต์ก้อนมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยเจอเอฟเฟกต์ตัวไหนที่ปุ่มแล้วก็การปรับมันเยอะเท่าเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับนับว่าเยอะมากนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ